ัตรูคือเรกูรุสมอนดิจิมอนที่เป็นบุคลิกมืดของแกมมามอนของพระเอกนี่เองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับ The Enemy ในตอนนี้นะครับก็ตามสัญญานะที่บอกว่าจะทำศัตรูคือเรกูรุสมอนครับซึ่งเป็นศัตรูจากดิจิมอนภาคโกสเกมและศัตรูในภาคโกสเกมก็คงจะหมดเท่านี้แหละนะทีนี้ผมก็จะทยอยทำพวกศัตรูคือดิจิมอนต่างๆในของภาคอื่นๆบ้างนะครับเพราะสังเกตว่าตัวเองดองไว้เยอะมากเลยนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะเป็น The Enemy ศัตรูคือตัวนู้นตัวนี้มอนซะเยอะหน่อยนึงนะครับผมแต่วันนี้มาจบของภาคโกสเกมกันก่อนครับซึ่ง Ghost Game เนี่ยอย่างที่ผมเคยทำเป็นพวกแบบศัตรูคือดิจิมอนร่างสุดยอดตัวต่างๆไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็น Last Boss ของภาค Ghost Game ซึ่ง Last Boss ของภาค Ghost Game บอกได้เลยว่าน่าสนใจนะตรงที่ว่ามันเป็นดิจิมอนที่เรียกว่าเป็นบุคลิกมืดของดิจิมอนคู่หูของพระเอกครับซึ่งแกมมามอนเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของกูรุสแกมมามอนที่ปรากฏตัวขึ้นมาเป็นครั้งคราวในเนื้อเรื่องและมันก็มีปริศนาต่างๆนานาแล้วก็มามีการเฉลยช่วงท้ายว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดนั่นนะครับมันมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ซึ่งโชคดีว่าผมทำเรื่องราวการปรากฏตัวของกูรุสแกมมามอนไปแล้วด้วยนะครับแนะนำว่าท่านผู้ชมดูคลิปนี้จบก่อนก็ได้นะแล้วก็ไปดูคลิปนั้นก็จะได้เห็นภาพกว้างมากยิ่งขึ้นว่าไอตัวที่เป็นบุคลิกมืดของเจ้าแกมมามอนเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรภาพรวมที่น่าสนใจบ้างครับวันนี้ก็จะเจาะในเรื่องของเรกูรุสมอนโดยที่อาจจะต้องอ้างอิงถึงกูรุสแกมมามอนนิดนึงด้วยนะครับเพราะที่จริงแล้วเนี่ยคลิปนี้ต่อให้ผมจะใช้ชื่อว่าศัตรูคือเรกูรุสมอนก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วผมก็ต้องใช้คำว่าศัตรูก็คือร่างมืดของแกมมอนก็ได้ครับผมเพราะว่ามีประเด็นอีกอย่างนึงที่อยากจะต่อยอดนอกจากเรื่องราวของเรกูรุสมอนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างก็ดูในแชปเตอร์ได้นะครับผมใส่เป็นแชปเตอร์ไว้ว่าเป็นกูรุสแกมมอนเพื่อเกิดเรื่องราวของคลิปนี้แล้วก็จะมีเรกูรุสมอนที่ว่ามาต่อสู้กันยังไงหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเสริมที่ผมจะมีให้นิดนึงนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวที่มีต่อเรกูรุสมอนที่ปรากฏตัวขึ้นมาต่อสู้กับดิจิมอนของพวกพระเอกนั่นเองครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอทวนเรื่องราวของกูรุสแกมมอนไว้นิดนึงนะครับซึ่งกูรุสแกมมอนผมขอทวนในระดับที่ว่าเขามาที่ดิจิตอลเวิลด์นี้ได้ยังไงนะซึ่งตัวกูรุสแกมมอนตามเนื้อเรื่องเขาเป็นดิจิมอนที่มาจากต่างดาวครับดาวที่เขาเคยอยู่หรือก็คือบ้านเกิดของกูรุสแกมมอนจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกสิ่งหนึ่งที่มากลืนกินดวงดาวทั้งหมดทั้งมวลของเขานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าเอ็นบริงเกอร์ครับซึ่งเอ็นบริงเกอร์เนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวตนของเขาคืออะไรแต่กูรุสแกมมอนจะเรียกว่ามันคือผู้ที่นำจุดจบมาสู่ทุกสรรพสิ่งครับและทีนี้มันก็มีการลามมาถึงดิจิตอลเวิลด์ที่กูรุสแกมมอนหรือก็คือพวกแกมมอนดิจิมอนทั่วไปอยู่ณปัจจุบันนี้นี่เองครับการที่มันจะนำจุดจบมาสู่โลกใบนี้ก็อาจจะคาบเกี่ยวไปถึงพวกโลกมนุษย์ด้วยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันครับผมและทีนี้การมาของกูรุสแกมมอนที่ปรากฏตัวขึ้นมาที่ดิจิตอลเวิลด์นี้มันก็นำมาซึ่งการติดเชื้อสีดำครับซึ่งการติดเชื้อสีดำเนี่ยเขาจะเรียกว่า GRB ครับผม GRB ก็ย่อมาจากกูรุสเรียมเบิร์สนั่นเองครับซึ่งอันนี้นะครับมันก็จะเป็นการติดเชื้อโดยที่ดิจิมอนจะกลายเป็นสีดำและมีพลังที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นการเป็นดิจิมอนสีดำแนวนี้ก็อาจจะเกิดเป็นความคุ้มคลั่งนะครับแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากกูรุสแกมมอนแล้วก็ทำให้ดิจิมอนสีดำเหล่านั้นนะครับกลายเป็นเหมือนกองทัพที่เตรียมเอาไว้ต่อกรกับเอ็นบริงเกอร์เพราะที่จริงแล้วกูรุสแกมมอนที่เขาหลุดมาที่โลกใบนี้จนได้เนี่ยเรียกว่าเขามีความต้องการที่จะล้างแค้นเอ็นบริงเกอร์ผู้ที่เคยกืนกินดวงดาวของเขาไปนั่นเองครับซึ่งเอ็นบริงเกอร์เป็นตัวตนปริศนาแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีรูปลักษณ์ให้เราเห็นนะแค่ให้เข้าใจว่าเป็นตัวตนปริศนาอันนึงที่ถ้าเกิดว่าดิจิมอนภาคโกสเกมเขาจะต่อยอดเนี่ยเขาจะไปทางนั้นได้นะครับแล้วกูรุสแกมมอนเนี่ยในเนื้อเรื่องก็จะเห็นว่าเขามีอีกบุคลิกนึงซึ่งเป็นดิจิมอนคู่หูของฝั่งฮีโร่นี้นี่เองครับซึ่งการที่เป็นแกมมอนเนี่ยเราจะรู้ว่าแกมมอนเป็นดิจิมอนที่แบบเด็กแล้วก็น่ารักน่าเอ็นดูอะไรพวกนี้ไปนะครับซึ่งกูรุสแกมมอนก็ได้สังเกตการอยู่เหมือนกันว่าไอ้ร่างที่เป็นร่างดีของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยชอบใจเลยมันดูปัญญาอ่อนเวลาที่อยู่กับฮีโร่นะซึ่งกูรุสแกมมอนนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าฮีโร่เนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่จะทำให้ร่างของแกมมอนทั้งตัวกูรุสแกมมอนเองหรือกระทั่งแกมมอนเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นไปได้อีกนะครับโดยที่กูรุสแกมมอนต้องการให้ฮีโร่มาเป็นพลังให้ตัวเองเพื่อที่จะวิวัฒนาการเป็นขั้นที่สูงกว่านั้นไปครับเราก็เลยจะสังเกตว่าทุกครั้งที่กูรุสแกมมอนมีการปรากฏตัวขึ้นมาต่อสู้กับฝั่งตัวร้ายใช่ไหมเขาก็จะกำจัดดิจิมอนอย่างโหดเหี้ยมบ้างแต่ทีนี้การพูดคุยกับฮีโร่เนี่ยเขาจะพูดในลักษณะที่ว่ายังไม่ถึงเวลานั้นนะอย่าถูกพวกมันจับตัวไปได้ง่ายๆอย่างนี้สินายต้องเป็นพลังให้ฉันอีกนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีบท
พูดประมาณที่ว่ากูรูสแกมมอนเขาเหมือนรอเวลาบางอย่างครับผมและทีนี้เนี่ยในช่วงท้ายของเนื้อเรื่องก็จะเข้าสู่พาร์ทของการเป็นเรกูรูสมอนแล้วนะซึ่งเป็นช่วงการต่อสู้ที่มาถึงที่ดิจิตอลเวิลด์แล้วตอนต่อสู้กับรัฟเฟซิมอนอย่างเงี้ยนะครับก็มีการมากระซิบข้างหูซีริอุสมอนนิดนึงว่าให้ฉันออกมาจัดการให้ไหมล่ะถ้าไม่ยอมให้ฉันออกมาแล้วก็เพื่อนๆจะตายกันหมดเลยนะซึ่งตอนรัฟเฟซิมอนเนี่ยมันดูดกลืนซีริอุสมอนเข้าไปแล้วมันก็ตายไปเองครับส่วนในการต่อสู้ของบูมลอร์ดมอนคราวนี้แหละครับตัวของซีริอุสมอนก็โดนไล่ต้อนจนกลับคืนร่างเป็นแกมมามอนแล้วแล้วพอโดนกลับคืนร่างเป็นแกมมามอนปุ๊บกูรุสแกมมามอนก็ได้โอกาสในการที่จะสลับบุคลิกออกมานะครับซึ่งการที่ออกมาเป็นกูรุสแกมมามอนตอนนั้นก็จะปะทะกับบูมลอร์ดมอนและทีนี้เนี่ยตัวของฮีโร่ก็ตกใจว่าแล้วแกมมามอนไปไหนแล้วล่ะซึ่งแกมมามอนที่เหมือนกับว่าจิตใจแป้วไปแล้วนะครับจากการที่ต่อสู้กับบูมลอร์ดมอนแล้วก็พ่ายแพ้ไปเนี่ยจิตใจของแกมมามอนจะหายไปแล้วครับอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่กูรุสแกมมามอนบอกไว้แต่ฮีโร่ยังสัมผัสได้ว่าแกมมามอนเนี่ยยังอยู่ในจิตใจส่วนลึกของกูรุสแกมมามอนอยู่หมายความว่ามีโอกาสเอาแกมมามอนกลับคืนมาได้อยู่ครับแต่ในการต่อสู้ของกูรุสแกมมามอนตอนนั้นนะครับเดิมทีที่เขารอพลังจากฮีโร่เนี่ยตอนนี้ไม่ต้องรอแล้วเขาสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นร่างสมบูรณ์ที่มีชื่อว่าเรกูรุสมอนได้ซึ่งเรกูรุสมอนก็จะเป็นดิจิมอนที่เป็นร่างสีดำทมิฬเลยนะครับซึ่งตัวนี้แหละถือว่าเป็นดิจิมอนที่เป็นตัวนำของการติดเชื้อสีดำแห่งโลกดิจิตอลนี้ซึ่งเขามีพลังอันมหาศาลที่ต่อกรกับบูมลอร์ดมอนได้และบูมลอร์ดมอนเองก็ตั้งใจที่จะกำจัดไอ้กูรุสแกมมามอนอยู่แล้วครับเพราะเป็นตัวตนที่ทำให้โลกดิจิตอลติดเชื้อใช่ไหมและทีนี้การต่อสู้ของเรกูรุสมอนกับบูมลอร์ดมอนก็ต้องบอกเลยว่ายับครับผมคนที่ยับคือฝั่งบูมลอร์ดมอนซึ่งตรงเนี้ยถึงว่าได้เห็นความแตกต่างของพลังนะที่ว่าบูมลอร์ดมอนเนี่ยสู้กับดิจิมอนร่างสุดยอดของพวกเด็กๆได้อย่างดีแล้วนะครับแต่ว่าพอมาเป็นฝั่งของด้านมืดที่เป็นกูรุสแกมมอนวิวัฒนาการเป็นร่างสมบูรณ์อย่างเรกูรุสมอนปุ๊บบูมลอร์ดมอนกลับสู้ไม่ได้นั่นเองครับซึ่งในระหว่างที่ต่อสู้กันไปแล้วบูมลอร์ดมอนก็กำลังจะพ่ายใช่ไหมครับตัวของเรกูรุสมอนก็โดนฮีโร่ล่อลวงไปทีนึงครับผมคือฮีโร่เนี่ยบอกว่าอยากได้พลังมากกว่านี้หรือเปล่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ฉันจะยอมซิงโครกับนายหรือก็คือแบบยอมมอบพลังให้กับนายไปซึ่งไอ้คำว่าซิงโครเนี่ยเราไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยฮีโร่เขาเอาคำนี้มาเพื่อหลอกครับซึ่งการซิงโครมันน่าจะเป็นการแบบว่ารวมพลังจิตของมนุษย์แล้วก็ดิจิมอนเข้าด้วยกันเพื่อให้ตัวของไอ้เรกูรุสมอนเนี่ยมันได้รับพลังที่เพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้นะซึ่งเรกูรุสมอนก็ติดกับครับผมโดนฮีโร่หลอกเข้าไปแล้วฮีโร่ก็ใช้จังหวะที่ตัวเรกูรุสมอนเผลอนิดนึงทำการดึงจิตของแกมมอนกลับมาแล้วเรกูรุสมอนนั้นก็เหมือนกับเสียจังหวะไปนะครับตรงนี้แหละมันก็จะเป็นจุดที่พลังของฝั่งดีของแกมมอนเนี่ยก็ถูกดึงตัวออกมากลายเป็นคาโนไวส์มอนคาโนไวส์มอนก็ถือว่าเป็นร่างสมบูรณ์ใช่ไหมครับประจันหน้ากับเรกูรุสมอนแล้วแต่ตอนนี้ก็น่าจะสู้ไม่ได้นะครับเขาก็เลยจำเป็นต้องแปลงเป็นร่างสุดยอดซีริอุสมอนอีกครั้งนึงเพื่อเข้าต่อสู้กับเรกูรุสมอนซึ่งเรกูรุสมอนนะครับผมเขาก็ต่อสู้กับดิจิมอนร่างสุดยอดของฝั่งพวกพระเอกเต็มที่เลยและในการต่อสู้นั้นก็กำเนิดตำนานโดนัทอันใหม่นะครับผมซึ่งเรกูรุสมอนเขาจะมีท่าไม้ตายอันนึงที่มีชื่อว่าเกเนียสครับผมซึ่งท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่เจาะรูเข้าไปที่ร่างกายของซีริอุสมอนทำให้ซีริอุสมอนเนี่ยก็คือจะม่องเท่งแล้วนั่นเองนะพอซีริอุสมอนเป็นรูไปแล้วนะครับก็เรียกว่ากำลังจะตายแล้วตัวร่างดีกำลังจะตายไปแล้วฮีโร่เนี่ยพอดีว่าได้รับความช่วยเหลือจากดิจิมอนปริศนาตัวนึงครับผมนั่นก็คือควอนตัมมอนนั่นเองที่ใช้พลังในการที่จะควบคุมเวลาให้ฮีโร่เนี่ยเข้าไปในเศษความทรงจำเพื่อที่จะปลุกแกมมามอนกลับคืนมาให้ได้ซึ่งฮีโร่ก็เข้าไปในมิติแห่งนั้นเพื่อที่จะปลุกแกมมามอนขึ้นมาโดยแกมมามอนเนี่ยเขาก็เลือนลางแล้วนะครับเหมือนกับว่าได้รับความเสียหายหนักเนาะแล้วทีนี้เนี่ยตัวของเรกูรุสมอนหรือก็คือกูรุสแกมมามอนเขาได้มาเจอกับฮีโร่ในมิตินี้ด้วยนะครับแล้วก็บอกว่ายังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วผู้ที่ได้ครอบครองทุกอย่างก็เป็นฉันแล้วตัวกูรุสแกมมามอนเขาก็จะยืนยันคำพูดที่เขาเคยพูดมาตลอดนะครับว่าโลกเนี้ยมันมีแค่2 อย่างนั่นก็คือไม่กินก็ถูกกินเท่านั้นเลยครับซึ่งแกมมามอนตอนนี้ที่พ่ายแพ้ไปแล้วก็คงจะต้องถูกกูรุสแกมมามอนกืนกินไปและต่อไปนี้ก็จะเหลือเป็นแค่กูรุสแกมมามอนที่จะนำกองทัพสีดำนั้นไปทำภารกิจของตัวเองให้สำเร็จลุล่วงไปแต่ว่าฮีโร่นั้นสามารถดึงตัวแกมมามอนออกมาได้และก็เกิดเป็นศึกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายอีกครั้งนึงครับโดยในศึกครั้งนั้นเป็นซีรูสมอนที่เข้าต่อสู้กับเรกูรุสมอนอย่างเต็มที่คราวนี้เหมือนพลังจะเหนือกว่าแล้วนะครับแต่สู้กันไปได้ไม่นานแกมมามอนก็สูญเสียพลังทั้งหมดแล้วก็กลับกลายเป็นร่างที่เป็นแบบร่างแค่ตัวเต็มวัยเข้าต่อสู้กับเรกูรุสมอนอีกทีนึงซึ่งเรกูรุสมอนเองก็หมดพลังไปเหมือนกันนะครับผมกลับคืนร่างเป็นกูรุสแกมมามอนแล้วก็มีจังหวะที่ว่าพลังของแกมมามอนนั้นกินร่างของกูรุสแกมมามอนเข้าไปครับซึ่งกูรุสแกมมามอนที่โดนกินเข้าไปก็ฮึตกใจฉันโดนกินไปแล้วหรือเนี่ยนะครับแล้วพอโดนกินไปเสร็จปุ๊บแกมมามอนก็บอกว่าฉันชนะแล้วนะต่อไปนี้มาทำสัญญากันหน่อยนึงไหมสัญญาที่ว่าก็คืออยู่ด้วยกันอย่างสงบนะอย่าทำอันตรายกับสิ่งรอบข้างเด็ดขาดนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันติดเชื้ออยู่ทั้งโลกดิจิตอลนี้ขอให้นายออกแอนติไวรัสออกมาเพื่อให้การติดเชื้อทั้งหมดของดิจิตอลเวิลด์มันหายไปซึ่งกูรุสแกมมามอนก็ยอมรับนะครับเพื่อที่จะได้อยู่ในตัวตนของแกมมามอนต่อไปเราก็จะได้เห็นว่าโลกดิจิตอลนั้นนะครับก็หยุดการติดเชื้อสีดำนอกจากนั้นแล้วดิจิมอนที่กลายเป็นสีดำก็กลับคืนสู่การ
เป็นสีปกตินั่นเองครับโดยที่เราจะเห็นว่าตอนท้ายเนี่ยมีการคุยกับควอนตัมมอนแล้วแล้วกูรูสแกมมอนก็ยังมีการเผยตัวออกมาพูดคุยอะไรบ้างเล็กน้อยเท่ากับว่าบุคลิกแสงสว่างกับบุคลิกแห่งความมืดนี้ก็อาศัยอยู่รวมกันไปแล้วก็อยู่เพื่อรอวันที่จะดูว่าเอ็นบริงเกอร์มันจะออกมาไหมไหนแล้วโลกดิจิตอลตอนนั้นเนี่ยการวิจัยของควอนตัมมอนทั้งหมดแล้วจะสามารถทำให้ต่อต้านเอ็นบริงเกอร์ผู้ที่จะนำจุดจบมาสู่ทุกสรรพสิ่งนั้นจะยังเป็นไปอยู่ไหมอันนี้ก็ต้องรอดูว่าโปรเจกต์ของ Digimon Ghost Game มันจะมีอะไรต่อยอดจากเนื้อเรื่องตรงนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นอันจบบริบูรณ์ของภาค Ghost Game ไปนั่นเองครับทีนี้ประเด็นเสริมนิดนึงที่ผมอยากจะพูดถึงเกี่ยวกับ Regulusmon นะครับคือมันเป็น Digimon ที่เป็นร่างมืดของ Gammamon ซึ่งเป็น Digimon ของพระเอกเลยนะอันนี้ถือว่าเป็นพล็อตเรื่องที่แหวกแนวดีนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่น่าเสียดายที่ผมเองก็เคยทำร่างวิวัฒนาการของ Gammamon ที่เป็นร่างสมบูรณ์ร่างสุดยอดพวกนี้ไปแล้วใช่มั้ยซึ่งแน่นอนว่า Gammamon ที่เป็นสายมืดไอ้ตัวRegulusmon เนี่ยมันมีร่างสุดยอดของมันด้วยที่ชื่อว่า Arcturusmon และมีร่างที่โคตรสุดยอดไปอีกด้วยนั่นก็คือ Proximamon ใช่ไหมครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยไม่ได้มีการไปถึงตรงนั้นนะครับในความหมายคือที่บอกเมื่อกี้ว่า Regulusmon เขายอมฟังคำพูดของฮีโร่ที่ว่าจะทำการซิงโครด้วยกันและก็กำเนิดเป็นพลังใหม่ซึ่งผมเข้าใจว่าถ้าซิงโครสำเร็จจริงๆแล้วฮีโร่ยอมจริงๆจังๆนะครับไม่มีแผนอยู่เบื้องหลังนะถ้า Regulusmon ได้รับพลังนั้นมาก็อาจจะวิวัฒนาการเป็นร่างสุดยอดก็ได้ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วฮีโร่ดันเหลี่ยมใส่ Regulusmon ซะอย่างนั้นนะครับเราก็เลยไม่ได้เห็นว่ามันจะมีอะไรต่อจากร่างของ Regulusmon ไปครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นการขายของจากหมูเก่งอีกครั้งนึงนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ก็ไปดูนะครับผมข้อมูลของ Digimon ฝั่งด้านมืดของ Gammamon ที่เป็นร่างสุดยอดกับร่างโคตรสุดยอดนั่นเองครับอันนี้เดี๋ยวถ้าไม่ลืมผมจะใส่ไว้ในคลิปเพิ่มเติมให้นะครับก็ไปหาดูกันได้เนาะในส่วนของศัตรูคือ Regulusmon ก็จะหมดไปนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับ Digimon ตัวนี้ผมว่ามันก็มีมิติเนาะที่มีการปูเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆมาให้เราเห็นตลอดเลยแล้วก็กว่าจะมีการเฉลยก็นานแล้วเหมือนกันนะครับที่จริงแล้วเนี่ยจำนวนตอน67ตอนผมว่ามันเยอะไปหน่อยนะครับแล้วพอเนื้อเรื่องมาเฉลยตอนท้ายก็ตกใจนิดหน่อยว่าอ้อที่ปรากฏตัวขึ้นมาสุดท้ายแล้วเองเป็น Last Boss เองหรือนี่นะใช้คำว่า Last Boss ก็คือ Digimon ของตัวพระเอกที่เป็นบุคลิกด้านมืดนั่นเองนะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับกับ Digimon ตัวนี้กับศัตรูตัวนี้มีเรื่องราวอะไรอยากจะมาพูดคุยหรืออยากจะมาเสริมข้อมูลในคลิปนี้ก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับทีนี้ Digimon ศัตรูต่างๆในอนิเมะซีรีส์ของ Digimon อย่างงี้ผมก็จะทยอยทำออกไปเรื่อยๆนะครับ The Enemy ช่วงนี้ก็จะเป็นของ Digimon เยอะหน่อยนะยังไงก็ฝากติดตามกันในจุดๆนี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ